ปิดท้ายในช่วงนี้กันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุจราจลในหลายเมืองทั่วบราซิลหลังจากประชาชนไม่พอใจที่สภาผ่านร่างกฎหมายตัดสวัสดิการประชาชนถึง20ปีซึ่งเป็นวิธีที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อควบคุมรายจ่ายของภาครัฐ สถานการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นอย่างน้อย15เมืองทั่วบราซิลหลังบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลที่มีการทำลายและวางเพลิงทรัพย์สินเสียหายหลังจากที่ประชาชนได้พากันออกมาประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายตัดสวัสดิการ20ปีที่วุฒิสภาบราซิลได้ผ่านการลงมติรับรองไปเมื่อวานนี้ซึ่งจะมีผลผลูกพันใหรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศตลอด20ปีนับจากนี้ ต้องทำตามมาตรการตัดงบประมาณการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการของประชาชนเพื่อทำให้ระบบการคลังของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถควบคุมได้ มาตรการการตัดลดงบประมาณดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยร,รัฐบาลของประธานาธิบดีมิเชลเทเมอร์ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนางดิวมารูเซฟที่ถูกถอดถอนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าการถอดถอนเธอเป็นการรัฐประหารอีกทั้งยังเป็นมาตรการที่ทำให้รัฐบาลบราซิลถูกตำหนิอย่างกว้างขวางว่าเป็นรัฐบาลสุดโตง่งทำร้ายประชาชนที่ยากจนและยังถูกมองว่ากำลังจะทำให้ประเทศบราซิลกลายเป็นประเทศล้าหลัง